อย่างในคลิปนี้นะคะเพชรก็จะมารีวิวหนังสือที่เน้นทั้งฟังพูดอ่านเขียนเลยนะคะนั่นก็คือปัวหย่าไชนีสหรือว่าปัวหย่าฮั่นยูนั่นเองค่ะทุกคนบอกเลยว่าถ้าเกิดมีเหล่าชื่อท่านไหนนะคะเข้ามาดูคลิปนี้กำลังหาหนังสือไปสอนเด็กๆอยู่นะคะปัวหย่าเนี่ยเป็นหนังสือภาษาจีนที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวสวัสดีนะคะนี่ชื่อหนาเจินเธอเป็นคนประเทศไหนนะคะมีเรื่องของการใช้เจ้อหน้าแล้วก็มาถึงคำถามที่ว่าแล้วหนังสือปัวหย่าฮั่นยูตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรอีกแล้วนะคะในช่องเพชรแซดคลิปนี้ค่ะทุกคนเพชรกลับมากับการรีวิวหนังสือภาษาจีนกันอีกแล้วนะคะคราวนี้ค่ะก็ถึงคราวของหนังสือปัวหย่าไชนีสนั่นเองเป็นหนังสือเริ่มเรียนภาษาจีนพื้นฐานนะคะหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยนี่ปัวหย่าจริงหรือเปล่าทำไมหน้าตาไม่เหมือนปัวหย่าที่ฉันเคยรู้จักเลยคลิปนี้ค่ะเพชรก็จะมารีวิวให้ดูว่าน้องเขาเป็นใครนะคะแล้วก็มันดียังไงต่างจากหนังสือเริ่มเรียนภาษาจีนพื้นฐานอื่นยังไงนะคะแล้วก็จะพาดูเนื้อหาข้างในด้วยรวมถึงมาพูดด้วยว่าเหมาะกับใครยังไงบ้างนะคะยังไงทุกคนสามารถเลือกดูตามไทม์สแตมป์นาทีข้างล่างที่เขียนไว้ให้ได้เลยนะคะหนังสือเริ่มเรียนภาษาจีนอีกแล้วเหรอทำไมหนังสือเริ่มเรียนจีนเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่รู้เราจะเลือกเล่มไหนไปเรียนเลือกเล่มไหนมาสอนดีงงทุกคนเพชรก็เป็นคนหนึ่งที่สอนภาษาจีนเหมือนกันแอบเป็นลาวซือเพชรก็ใช้หนังสือเริ่มเรียนภาษาจีนเนี่ยมาก็หลายเล่มนะคะตามความรู้สึกเพชรเนี่ยเพชรรู้สึกว่าหนังสือเริ่มเรียนภาษาจีนพวกเนี้ยเนื้อหาเนี่ยมันก็คล้ายๆกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพื้นฐานไงพวกคำศัพท์ไวยากรณ์มันก็เลยไม่ได้หนีจากกันไปมากแต่สิ่งที่เพชรรู้สึกว่ามันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยเขาเน้นหรือว่ามีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นบางเล่มเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการสื่อสารไปเลยหรือบางเล่มเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของฟังพูดอ่านเขียนบางเล่มเน้นไวยากรณ์บางเล่มเน้นคำศัพท์บางเล่มเน้นเข้าใจง่ายบางเล่มเน้นเนื้อหาเยอะๆเพราะฉะนั้นนะคะเพชรก็อยากจะแนะนำให้คนที่กำลังเลือกหนังสืออยู่นะคะเลือกจากสิ่งที่เราต้องการนำไปใช้จริงเนาะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีจุดประสงค์ในการเรียนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดมีโอกาสยังไงเดี๋ยวเพชรจะมารีวิวหนังสือเริ่มเรียนจีนพวกนี้ให้ดูนะคะว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะคะอย่างในคลิปนี้นะคะเพชรก็จะมารีวิวหนังสือที่เน้นทั้งฟังพูดอ่านเขียนเลยนะคะนั่นก็คือปัวหย่าไชนีสหรือว่าปัวหย่าฮั่นยูนั่นเองค่ะทุกคนหลายคนนะคะอาจจะคุ้นชื่อปัวหย่านะคะเพราะว่าเป็นหนังสือมาตรฐานปักกิ่งที่ใช้สอนตามโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยทั้งในไทยในจีนแล้วก็ต่างประเทศเลยคือเขาเป็นหนังสือสอนภาษาจีนให้คนต่างชาติประมาณนั้นค่ะทุกคนตอนนี้เพชรไปเรียนที่จีนค่ะทุกคนเพชรก็เรียนจากปัวหย่าเหมือนกันแต่ว่าเป็นระดับ intermediate ค่ะทุกคนเนื้อหามันก็เลยแบบยากไปกว่าเล่มพื้นฐานเล่มพื้นไปเยอะเลยซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้พี่เพชรหนูไม่ได้เรียนปัวหย่าที่โรงเรียนหนูเรียนเจี้ยวเฉิงฮั่นยูเจี้ยวเฉิงเล่มนี้จริงๆก็มีหลายโรงเรียนนะคะที่ใช้เจี้ยวเฉิงเหมือนกันเพชรเองก็เคยเรียนฮั่นยูเจี้ยวเฉิงมานะคะตั้งแต่ระดับง่ายมาจนถึงระดับยากเลยนะคะถ้าถามความรู้สึกเพชรนะคะระหว่างเจี้ยวเฉิงกับปัวหย่าเนี่ยอันไหนยากกว่ากันพูดถึงระดับพื้นฐานนะคะเพชรรู้สึกว่าเขามีความพอๆกันนะด้วยความมันเป็นพื้นฐานไงคำศัพท์ไวยากรณ์เนี่ยมันไม่ได้ไปจากไหนไกลกันมากมันหนีกันไม่ไกลอะทุกคนมันเป็นวงคำศัพท์ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าถามถึงระดับ intermediate นะคะหรือว่าตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปเนี่ยเพชรก็มีความรู้สึกว่าปัวหย่าจะมีความยากกว่านะเขาจะให้คำศัพท์ยากๆที่แบบไม่ต้องรู้ก็ได้แต่รู้ไว้ก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงแบบฝึกหัดเนี่ยก็จะมีความยากกว่าแล้วก็หลากหลายกว่าตามความรู้สึกเพชรนะคะซึ่งจุดเด่นของปัวหย่าเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันยากแต่เพชรเนี่ยไม่ได้มองว่ามันยากนะคะเพชรว่ามันคือความละเอียดมากกว่าบอกเลยว่าถ้าเกิดมีเหล่าชื่อท่านไหนนะคะเข้ามาดูคลิปนี้กำลังหาหนังสือไปสอนเด็กๆอยู่นะคะปัวหย่าเนี่ยเป็นหนังสือภาษาจีนที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นนะคะมาไขข้อข้องใจกันก่อนดีกว่าว่าทำไมปัวหย่าตัวนี้เนี่ยหน้าตาต่างจากปัวหย่าในรูปหรือว่าปัวหย่าที่เคยเห็นมานะคะเพราะว่าเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่แปลไทยมาแล้วนั่นเองค่ะจากสำนักพิมพ์เพ็ญวัฒนาเช่นเดิมเลยค่ะปัวหย่าเล่มจริงเนี่ยเขาจะเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษใช่ไหมคะให้คนต่างชาติเรียนแต่ว่าสำนักพิมพ์เพ็ญวัฒนาเอามาแปลเป็นภาษาไทยให้เราได้อ่านแล้วเข้าใจได้เลยนะคะและยังไม่พอนะคะจากเล่มจริงที่หนาๆเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2เล่มนะคะก็คือที่เพชรถืออยู่เนี่ยเป็นเล่มช่างหรือว่าเล่มแรกนะคะแล้วก็มีเล่มที่2เป็นเล่มเสี้ยด้วยงงไหมทุกคนก็คือจากเล่มหนาเล่มเดียวเล่มแรกเนี้ย
เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเพื่อที่ว่าเราจะได้แบ่งเนื้อหาการอ่านชัดและทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะและแบ่งเป็น2เล่มแบบนี้เพื่อที่จะให้ง่ายกับคุณครูในการเรียนสอนด้วยนะคะบางโรงเรียนเรียนเข้มมากก็เรียนเทอมละ1เล่มไปเลยบางโรงเรียนใช้เรียนเสริมก็เป็นปีละ1เล่มได้เช่นกันค่ะมาต่อกันดีกว่าค่ะว่าแล้วหนังสือโป๊ยาเนี่ยดียังไงถึงขั้นใช้ในหลายๆโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยเลยแล้วมันต่างจากหนังสือเล่มพื้นฐานอื่นๆยังไงนะคะเพชรก็สรุปมาทั้งหมด3ข้อค่ะข้อแรกค่ะอย่างที่เพชรบอกไปก็คือเขาเป็นมาตรฐานปักกิ่งนะคะเพราะว่าจัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะคะ2ค่ะเป็นหนังสือที่เน้นทั้ง4สกิลเลยค่ะฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็ข้อ3ค่ะอธิบายเนื้อหาละเอียดบางคนอาจจะมองว่าป๋วยาเนี่ยยากซึ่งเพชรก็รู้สึกว่าเออยากเหมือนกันจากประสบการณ์ที่เคยเรียนมาใช่ไหมแต่เอาความจริงแล้วเนี่ยเพชรก็แอบรู้สึกว่าเราอาจจะมองว่ามันละเอียดก็ได้มันก็เลยทำให้มันดูยากอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เราไปดูเนื้อหาด้านในหนังสือกันต่อดีกว่ามาค่ะทุกคนเรามาดูเล่มปัวหย่าข้างยีเล่มบทเรียนกันดีกว่านะคะแน่นอนค่ะว่าถ้าอยากจะรู้จักหนังสือเล่มไหนเราก็จะต้องมาดูที่สารบัญของเขากันก่อนเลยนะคะเพชรยกตัวอย่างให้ทุกคนดูเนาะก็จะมีเรื่องของการออกเสียงนะคะมีเรื่องสวัสดีนะคะนี่ชื่อนาโกเรนเธอเป็นคนประเทศไหนนะคะมีเรื่องของการใช้เจ้อหน้านะคะการบอกสถานที่ทิศทางนะคะเซียนจ่ายจีเตียนตอนนี้กี่โมงนะคะมีการใช้โยมีนะคะการบอกตัวเลขจำนวนใดๆนะคะแล้วก็มีเนื้อหาอื่นๆค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของการเรียนภาษาเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปสู่เนื้อหาพวกนี้ได้ค่ะก็จะต้องผ่านด่านการออกเสียงกันก่อนนั่นเองนี่ค่ะการออกเสียงนะคะปัวหย่าข้างหยีก็ให้มาอย่างละเอียดเลยแน่นอนค่ะเขาก็จะให้เรารู้จักเสียงของพยัญชนะเสียงซาระนะคะแต่เท่านั้นไม่พอค่ะปัวหย่าข้างหยีนะคะก็ยังมาพร้อมกับเรื่องนี้ด้วยทุกคนนี่เขาให้เรื่องของการเปลี่ยนเสียงแล้วก็กดการเขียนพินอินมาให้ด้วยนะคะซึ่งเขาค่ะให้มาแบบละเอียดมากเนื้อหาเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเมื่ออิวอวยอวน3สระนี้นะคะผสมกับเสียงพยัญชนะต้องเขียนเป็น IU UI UN นะคะให้ตัวอย่างมาด้วยซึ่งเรื่องพวกนี้ค่ะหนังสือพื้นฐานหลายๆเล่มเนี่ยไม่ค่อยได้พูดถึงค่ะนี่แค่ตัวอย่างเองนะคะทุกคนเนี่ยเขายังมีเรื่องของนี่เลยกฎการเขียนเครื่องหมายเสียงวรรณยุกต์ก็ให้มาเหมือนกันนะคะเรามาดูที่ตัวบทเรียนกันบ้างดีกว่าเพชรขอข้ามไปที่บทที่7เลยนะคะโอเคหนังสือก็จะให้มาตามสเต็ปหนังสือภาษาจีนทั่วไปเลยก็จะเริ่มมันจากบทสนทนากันก่อนเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยคำศัพท์ค่ะไวยากรณ์แล้วก็เป็นแบบฝึกหัดในชั้นเรียนค่ะฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับหนังสือเล่มอื่นๆที่เขาจะให้มาตามสเต็ปแบบนี้เลยใช่ไหมคะแต่ปัวหย่านะคะน่าสนใจตรงนี้ค่ะเพชรจะให้ทุกคนดูที่ไวยากรณ์ค่ะเขาจะให้เป็นโครงสร้างมาเลยนะคะอย่างเช่นเรื่องของโยนะเขาก็จะมีโครงสร้างประธานโยแล้วก็ตามด้วยคำนามรวมถึงให้รูปตัวอย่างประโยคมาให้ด้วยนะคะหรือการบอกทิศทางอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะให้มาเลยนะว่าคำพวกนี้เนี่ยสามารถวางไว้หลังคำนามได้โดยตรงเลยนะหรือเรื่องของคำบอกเวลาเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกมาเลยค่ะว่าใช้วางหน้าคำกริยานะส่วนแบบฝึกหัดค่ะอย่างที่เพชรบอกไปนะคะว่าเขาเน้นเรื่องของการฟังพูดอ่านเขียนแบบฝึกหัดเขาก็ให้เราฝึกทั้ง4ทักษะเลยค่ะการฟังเนี่ยค่ะมีทิ้งเสียตรงนี้ค่ะทุกคนซึ่งการฟังตรงนี้ค่ะทุกคนสามารถคลิกกลับมาดูหลังเล่มสแกน QR code เข้าไปฟังได้นะคะแล้วก็มีการอ่านด้วยนะคะให้เราฝึกสะกดพยัญชนะสระรวมถึงการอ่านคำศัพท์พวกนี้ด้วยเนาะแล้วก็มีการอ่านค่ะอ่านตรงนี้เข้าใจไหมตอบได้ไหมอ่ะเขียนออกมานี่ได้เขียนด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของซูเสียหรือว่าการเขียนตัวอักษรจีนด้วยนะคะพูดถึงแบบฝึกหัดแล้วนะคะเราก็จะต้องไม่พลาดเล่มนี้ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นเล่มแบบฝึกหัดค่ะนอกจากในบทเรียนก็ยังมีในเล่มแบบฝึกหัดด้วยเพชรให้ดูบทที่7ค่ะทุกคนเห็นไหมนี่เขียนพินอินของคำที่ได้เรียนไปนะคะเติมคำในช่องว่างมีการเขียนเรื่องสั้นจากคำที่ให้มาด้วยนี่เพชรรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเรียนครบจบ1บทแล้วเนี่ยเราก็สามารถมาทบทวนแล้วก็วัดความเข้าใจจากเล่มแบบฝึกหัดได้เลยนะคะและใช่ค่ะเขาก็มีฝึกเขียนอักษรจีนมาให้ด้วยนะคะก็คือได้ฝึกทางฟังพูดอ่านเขียนในเล่มแบบฝึกหัดเลยค่ะแล้วก็มาถึงคำถามที่ว่าแล้วหนังสือโป๊ยาข้างหยีตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครจริงๆนะคะเพชรนึกถึงเหล่าชื่อหรือว่าคุณครูที่กำลังมองหาหนังสือภาษาจีนพื้นฐานเพื่อเอาไปสอนเลยค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นไปเลยนะคะว่าในหนังสือเนี่ยเขาอธิบายค่อนข้างละเอียดตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตัวช่วยให้กับ
คุณครูได้ดีมากเลยว่าโอเคเราจะอธิบายเนื้อหาตรงนี้เรื่องไหนยังไงบ้างนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาแบบอธิบายเยอะเราจะได้แบบมั่นใจว่าเราเก็บครบทุกเรื่องแล้วนะส่วนถ้าเกิดเป็นตัวนักเรียนกำลังมองหาหนังสือเนี่ยเพชรก็รู้สึกว่าอาจจะไม่เหมาะกับคนที่เรียนด้วยตัวเองค่ะอันนี้พูดจริงๆเลยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเนื้อหาเขาไม่ได้อธิบายให้เข้าใจง่ายขนาดนั้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรียนเองเนี่ยอาจจะงงสับสนบ้างดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่ามีคุณครูช่วยสอนเนี่ยเพชรคิดว่าน่าจะทำให้เข้าใจได้มากขึ้นเยอะเลยนะคะซึ่งคนที่จะเรียนหนังสือป๋อยอย่าหั่นอยู่อันนี้นะคะเพชรก็คิดว่าน่าจะเป็น3กลุ่มนี้นะคะกลุ่มแรกเลยก็คือคนที่อยากจะเริ่มต้นเรียนภาษาจีนจริงจังค่ะอย่างเช่นอาจจะเป็นน้องๆที่อยากจะเรียนสายภาษาจีนในโรงเรียนหรือน้องๆที่อยากจะเรียนเอกจีนในมหาวิทยาลัยหรือพี่ๆวัยทำงานนะคะที่อาจจะต้องไปสอบ HSK หรืออาจจะต้องไปใช้ภาษาจีนในอนาคตนั่นเองค่ะเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าหนังสือเนี่ยค่อนข้างอธิบายเยอะอธิบายหลายอย่างนะคะอย่างเรื่องไวยากรณ์เนี่ยเขาก็จะปูพื้นฐานมาเลยเพื่อที่จะได้สามารถเอาไปต่อยอดในอนาคตได้นั่นเองและอีกอย่างนึงนะคะในหนังสือแล้วก็แบบฝึกหัดเนี่ยเขาให้เรื่องของการคัดการเขียนมาด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะแค่แบบอยากเรียนพื้นฐานเพื่อเอาไปพูดได้เฉยๆไม่ได้อยากเขียนได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นค่ะมันชัดเจนเลยว่าคนที่แบบอยากจะเอาภาษาจีนไปใช้ต่อในอนาคตเนี่ยก็เหมาะกับเล่มนี้เลยเพราะว่าจะได้เขียนตัวอักษรจีนกันเป็นตั้งแต่เริ่มแรกเลยนั่นเองสำหรับกลุ่มที่2นะคะก็เป็นคนที่เคยเรียนภาษาจีนไปแล้วลืมไปแล้วแล้วก็อยากจะรื้อฟื้นนะคะเล่มป๋อยหย่าเนี่ยก็ช่วยได้นะคะแล้วก็กลุ่มที่3ค่ะก็คือบางคนนะคะอาจจะเรียนภาษาจีนอยู่ในโรงเรียนในมหาลัยอยู่แล้วนะคะแล้วมองหาหนังสือจีนพื้นฐานที่แบบระดับใกล้ๆกันอยากจะมาเสริมให้ตัวเองเก่งขึ้นอ่านเข้าใจมากขึ้นหรือว่ามีแบบฝึกหัดให้ทำมากขึ้นเยอะขึ้นอย่างนี้เนี่ยเล่มป๋อยหย่าฮั่นหยู่อันนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะคะหรือสำหรับบางคนที่เคยเรียนจีนตัวเต็มมาหรือกำลังเรียนอักษรจีนตัวเต็มอยู่แล้วอยากจะเรียนตัวย่อป๋อยหย่าก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะหนังสือป๋อยหย่าเล่มต้นฉบับเนี่ยมันอาจจะดูยากเนาะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษไงแต่ว่าตอนนี้นะคะป๋อยหย่าพื้นฐานนะคะก็ได้แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเพชรคิดว่าในเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยน่าจะทำให้การอ่านการทำความเข้าใจเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยส่วนเรื่องความละเอียดค่ะก็ยังเก็บครบอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับเล่มนี้ใครที่สนใจนะคะสามารถซื้อป๋อยหย่า Chinese ค่ะเล่มพื้นฐานเล่มแรกตัวนี้นะคะทั้งตัวบทเรียนแล้วก็แบบฝึกหัดชุดหนึ่งได้เลยนะคะในราคา380บาทค่ะผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะ LINE @pwnchinese นะคะหรือสามารถไปดูหนังสือของจริงได้เลยนะคะที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปเลยค่ะแอบกระซิบนิดนึงค่ะถ้าเกิดมีคุณครูท่านไหนนะคะต้องการเปลี่ยนมาใช้เป็นหนังสือป๋อยหย่าฮั่นหยู่นะคะสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ LINE @pwnchinese ได้เลยนะคะหรือว่าสามารถมาดูหนังสือของจริงที่งานหนังสือศูนย์ศิริกิติ์เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ได้เลยนะคะเผื่อมีคนสงสัยอีกนะว่าแบบเฮ้ยพี่เพชรมันมีแค่เล่ม1หรอแล้วไอ้เล่มพาร์ท2ล่ะจะมีไหมแล้วเล่ม intermediate เล่มยากๆจะมีมาอีกหรือเปล่ามีมาอีกแน่นอนนะคะตอนนี้อยู่ในกระบวนการแปลต่างๆใดๆอยู่นะคะเดี๋ยวมีตามมาแน่นอนอ่ะขึ้นช่องทางการซื้ออีกทีนึงอย่าสำหรับคลิปนี้นะคะเพชรก็ดูหนังสือทั้งตัวต้นฉบับตัวแบบฝึกหัดมานะคะดูว่าเออมันต่างจากเล่มไหนยังไงแล้วจุดเด่นมันเป็นยังไงวิเคราะห์ออกมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจซื้อหนังสือเริ่มต้นเรียนภาษาจีนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะอยากดูคลิปแบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้คลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย